ช่วงท้ายอีกนิดเดียวค่ะประกวดความร้อนกันหน่อย จังหวัดไหนร้อนกว่ากันคุณผู้ชมที่ติดตามชมเนี่ยนะคะที่คุยผ่านทาง Facebook มาบอกจังหวัดไหนร้อนกว่ากันมีใครไม่ต่ำกว่า40องศาบ้างไหนมาประกวดความร้อนกันหน่อยค่ะเพราะว่าอากาศร้อนแบบนี้อยากจะส่งความห่วงใยไปยังทุกท่านเนี่ยนะคะอย่าปล่อยให้ตัวเองทนร้อนค่ะหาทางในการที่จะผ่อนคลายความร้อนลงมาให้หน่อยนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพอเราดูแลเนี่ยเกรงว่าเดี๋ยวจะเป็นอย่างเจ้าหน้าที่ค่ะที่เขาปฏิบัติหน้าที่จนเกิดฮิสโตรกขึ้นมานะคะนี่คือเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่อุทยานน้ำ หนาอยู่ในพื้นที่น้ำหนาวนะคะที่ว่าน่าจะดูเหมือนจะเย็นสบายที่ไหนได้ค่ะปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะคะเดินเท้าเข้าไปดับไฟป่าห้วยทับโคกกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดจนเกิดฮิสโตรกหมดสติเพื่อนร่วมทีมเนี่ยต้องหามลงจากเขาข้ามวันข้ามคืนกันเลยนะคะส่งโรงพยาบาลได้ล่าสุดอาการดีขึ้นแล้วนะคะ นายสมเกียรติการติปนะคะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวรับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบายงานดับไฟป่านะก็บอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นลมหมดสติขณะเข้าดับไฟป่าก็คือคุณสุริยน์คันศรีพนักงานราชการตำแหน่งคนงานอายุ53ปีเข้าป่าไปตรวจสอบพื้นที่จุดความร้อนหรือฮอสปอตและดับไฟป่าบริเวณห้วยทับโคกตั้งแต่27เมษายนร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าน้ำหนาวแล้วก็กำลังพลจำนวน20นายต่อมา28เมษายนคณะเจ้าหน้าที่ออกเดิน ินทางกันต่อจนถึงพื้นที่เป้าหมายบริเวณห้วยทับโคกเวลา14นาฬิกาตอนนั้นก็กำลังเข้าทําการดับไฟป่าท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดกลุ่มควันก็เยอะมากนะคะทำให้ในายสุริยนเกิดอาการหน้ามืดคลื่นไส้อาเจียนเป็นลมหมดสติ ก็คืออาการฮิสโตรกงนั่นเองเพื่อนรวมทีมก็นําตัวออกจากพื้นที่ที่ไฟไหม้แล้วรีบปฐมพยาบาลหลังผู้ป่วยได้สติก็แบ่งกําลังพลน,นําตัวออกจากพื้นที่หาจุดที่มีสัญญาณวิทยุสื่อสารติดต่อขอความช่วยเหลือแต่ด้วยสภาพพื้นที่ที่เป็นภูเขามีความลาดชันนะคะทําให้การเคลื่อนย้ายตัวผู้ป่วยเป็นไปด้วยความยากลําบากเกิดความล่าช้าขณะเจ้าหน้าที่ก็ได้นะคะจึงได้ที่พักแรนบริเวณล,ลำห้วยหนองเข้าหลามจนกระทั่งมาถึง2ี่ส 9เมษายนคณะเจ้าหนะ้าที่เคลื่อนย้ายตัวผู้ป่วยจนมาถึงบริเวณลานนกแต้ผู้ป่วยอาการซุดลงค่ะร่างกายนั้นอ่อนเพลียมากจุดดังกล่าวเนี่ยสัญญาณมือถือนะคะมีพอมีปุ๊บเนี่ยนะคะก็เลยเร่งประสานหัวหน้าอุทยานน้ำหนาวส่งรถกู้ชีพกู้ภัยประจำอุทยานมารอรับตัวผู้ป่วยที่บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่นน0 1ตรงนั้นก็คือถ้ำห้วยประหลาดนั่นเองหัวหน้าอุทยานน้ำหนาวประสานประชาชนประจำจุดเฝ้าระวังไฟ นำรถจัก,กรยานยนต์เข้ารับตัวผู้ป่วยนำออกจากพื้นที่โดยเร็วพร้อมกับนำตัวผู้ป่วยมาส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการตรวจร่างกายแพทย์ก็รักษาโดยการฉีดยาและเจาะเลือดพักอยู่ในห้องฉุกเฉินเพื่อรอฟังผลเลือดล่าสุดค่ะเช้านี้นะคะหัวหน้าอุทยานน้ำหนาวยืนยันบอกว่าเจ้าหน้าที่นั้นอาการดีขึ้นตามลำดับแล้วก็อยู่ในความดูแลของแพทย์นะคะก็ต้องบอกว่าโชคดีเนี่ยนะคะที่สามารถที่จะให้การช่วยเหลือการปฐมพยาบาล จนรอดแล้วก็ปลอดภัยได้นะคะ